ผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้พาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่สนาม SCG Stadium ภายใต้การคุมทีมอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกของเรเน่เดอซาเยมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับก็จะมีการขาดนักเตะที่ติดชุด4เกมไปหลายต่อหลายคนในการที่มีโปรแกรมการแข่งขันในวันพุธที่24กรกฎาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นงานศึกแข่งมหากุศลของ2ทีมชาติไทยนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของทีมช้างศึกชุด4เกมที่นำทีมโดยเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยจะพบกับออสตาร์ไทยลีกที่นำทีมโดยเจ้าซอรีซอธีรเทพวิโนไทยพิโก้ดัสกรทองเหลาแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับขุนพลทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่27ที่จะแข่งขันกันที่ประเทศเมียนมาภายใต้การคุมทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ได้เรียกนักเตะ25คนเข้ามารายงานตัวที่โรงแรม SC Park เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้พี่ใหญ่มาประคองทีม4คนด้วยกันก็คือเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเจ้าเอสไพโรจน์โสคำพี่ตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลแล้วก็อดุลละโสนะครับซึ่งในส่วนของขุนพลกีรติพยองของเราที่มาติดในชุดนี้นะฮะนอกจากเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็ยังจะมีเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ซึ่งมารายงานตัวช่วงเช้าแต่ว่าก็ขอกลับไปรักษาไปดูแลอาการบาดเจ็บของตัวเองก่อนที่วันแข่งขันจริงเจ้าตองจะเดินทางร่วมไปกับทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีเจ้าไอซ์กำพลปฐมอรรถกุลผู้สาประตูดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งเช่นกันนะฮะที่ติดไปในชุดนี้ด้วยนอกจากนั้นแผงหลังก็มีอาทิตย์ดาวสว่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์สราวุธมาสุกและเจ้ากลิ้งศิวกรจากขุปราสาทด้วยนะครับที่ถูกเรียกมาเสริมในครั้งนี้หลังจากที่รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่โก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ได้ลงทำการฝึกซ้อมทันทีที่สนามกกท.โดยได้จับนักเตะที่ไม่มีเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจำนวน15รายเทสความฟิตด้วยการวิ่งรอบสนามคนละ7รอบนะครับส่วนพวกที่เหลือนะครับก็ให้วิ่งไปกลับเรียกกำลังกับจุดมาร์กต่างๆก่อนที่จะแบ่งกลุ่มกันเพื่อเล่นเบสิกลิงชิงบอลเป็นเวลา30นาทีก่อนจะจบวอร์มดาวเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะฮะซึ่งในการฝึกซ้อมช่วงเย็นนะครับยังจะมีบิ๊กโต้งกิติรักษ์ณระนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้จัดการทีมและพลตำรวจเอกพรชัยไทยแท้ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจและติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถึงขอบสนามด้วยล่ะครับซึ่งการแข่งขันมหากุศล2ทีมชาติไทยในวันพุธที่24กรกฎาคมนี้นะครับการพบเจอกันระหว่างทีมชาติไทยชุด4เกมกับทีมออสตาร์ไทยลีกเนี่ยจะลงทำการแข่งขันในช่วงเวลา 20:15 นนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนักเตะขุนพลช้างศึกแล้วก็ทีมออสตาร์กันเยอะๆด้วยนะครับมีนักเตะกีฬาพยองเล่นอยู่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวครับ